สายป่านอภิญญาไม่มีผมยังรอดตัดสกินเฮดคู่สามีไม่มีผมยังรอดตัดสกินเฮดคู่สามีสายป่านอภิญญายอมรับกินเด็กจากแฟนคลับสู่แฟนตัวจริงอากาศร้อนเป็นเหตุสายป่านหันผมสั้นเปลี่ยนลุคสวยเท่แบบสะใจเป็นดาราหน้าสวยที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนผมทรงไหนก็เอาอยู่สำหรับสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขที่เป็นตัวแม่แฟชั่นคนหนึ่งของวงการล่าสุดอากาศร้อนเป็นเหตุสังเกตได้เมื่อสาวสายป่านได้โพสต์อินสตาแกรมพร้อมลุคใหม่ที่หันผมสั้นพร้อมแคปชั่นว่าซัมเมอร์44ขอบคุณพี่โอมากๆนะคะสะใจสมกับการรอคอยมานานในที่สุดทำเอาคนในวงการบันเทิงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชมในความสวยเท่กันยกใหญ่อาทิตย์ที่สายป่านของน้องเท่สุดๆไปเลยเท่มากกบๆเท่โคตรโอ้ยยอยพี่ป่านคนอะไรตัดผมทรงไหนก็สวยเก๋ตลอดและอื่นๆในขณะที่วุฒินันทวุฒิบุญรับทรัพย์สามีสุดที่เลิฟของสาวสายป่านก็ได้โพสต์ภาพคู่ภรรยาพร้อมแคปชั่นสุดน่ารักว่าพี่น้องกันสายป่านลุคไหนก็รอดผมทรงใหม่สุดปังสกินเฮดคู่กับสามีไปเลยเพราะอากาศเริ่มกลับมาร้อนแบบเต็มรูปแบบแล้วจึงทำให้สายป่านตัดสินใจเข้าร้านทำผมเนรมิตผมทรงใหม่ตามที่หัวใจนั้นเรียกร้องล่าสุดสายป่านได้เผยคลิปขณะที่ตัวเองได้หยิบปัตตาเลี่ยนขึ้นมาไถผมตัวเองโดยมีช่างยืนอยู่ข้างๆพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องทำผมไม่ต้องเป่าผมมีเวลาใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นวันละครึ่งชั่วโมงอย่าให้ทรงผมจำกัดเพศซึ่งทรงผมใหม่ที่สายป่านได้เลือกก็คือทรงสกินเฮดที่เปลี่ยนให้เป็นสาวสวยสุดเท่โดยทางด้านสามีหนุ่มวุฒินันทวุฒิยังได้โพสต์ภาพคู่กันในทรงผมทรงเดียวกันทั้งยังเขียนแคปชั่นแซวภรรยาไว้ด้วยว่าพี่น้องกันเป็นภาพน่ารักที่แฟนๆพากันตาร้อนเลยทีเดียวสำหรับคู่สุดอินเทรนด์คู่นี้